เรามาดูตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าพารามิเตอร์ของสายส่งก็คือค่าอินดักแทนกับค่าคาปาซิตซนโดยในระบบนี้เขากำหนดให้ใช้สายแบบ ACHR มีพื้นที่หน้าตัด1 2 7 2 0ล้าน2 7มซิลซึ่งซมิลนี้ก็คือเป็นหน่วยของพื้นที่หน้าตัดของคอนดักเตอร์มีค่า GMR กำหนดมาให้ด้วยก็คือ0.0466ุฟตโดยมีชื่อคอนดักเตอร์คือแบบเฟ e ซนอันนี้คือเป็นชื่อของคอนดักเตอร์เขาให้เราหาค่าอินดักแทนกับค่าคาปาซิตซนของ สายส่งชุดนี้โดยกําหนดค่า configuration ของตัวสายส่งมานะครับก็คือเฟส A เป็นแบบบ bundle มีระยะบันเด e ิล45ซนตมรและระยะระหว่างกลุ่ม A กลุ่ม B มีค่า8เมตรจากตรงนี้สิ่งที่ทุกคนจะต้องดูก่อนว่าสายส่งของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับซึ่งแน่นอนถ้าให้ค่า GMR มาหรือบอกชื่อของสายส่งมานั่นหมายความว่าเราต้องใช้ตลาดสายส่งของเราจะเป็นแบบ s t a n นั่นเองมันจะไม่ใช่ solid conductor นะครับอันนี้ต้องระวังเพราะค่า GMR ที่เราจะใช้ในการคำนวณค่าอินดักแ c นเราก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของสายส่งด้วยว่าเป็นแบบแ t ต n นหรือเป็น Solid c o n d u c t ตอร์นั่นเองนะครับก็คือ r าร์มกับ GMR ที่เราจะใช้จากตลาดมี2แบบให้เลือกเพนะราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสายส่งแบบแ t ต n นเราเริ่มจากการหาค่า Inductance ก่อนจากอีควเอชันที่เราได้ดีไลฟ์ไว้นะครับก็คือค่า Inductance Perfect ของสายส่งมีค่าเท่ากับ2คูณยกกำลังลบ7ลอน GMD ส่วน GMR สิ่งที่ต้องระวังในการคำนวณน,นี้นะครับก็คือ GMD กับ GMR จะต้องมีหน่วยเดียวกันถ้า GMD เป็นเมตร GMR ก็ต้องเป็นเมตรด้วยนะครับหรือ GMD เป็นฟุต GMR ก็ต้องเป็นฟุตด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการหา GMD ก่อน GMD ก็คือระยะเฉลี่ย geometric mean distance ระหว่างกลุ่มนั่นเองซึ่งระยะระหว่างกลุ่มของเราตอนนี้มี A B ก็คือ8 bc 8และ ac ก็คือ16นั่นเองเพราะฉะนั้น gmd ของเราก็เป็น8ปดคูณแคูณสิหกสามนะครับก็คือระยะ dab dbc และ dca ถอด square r นั่นเองอก็จะได้ค่า gmd ออกมาซึ่งมีหน่วยเป็นเมตร gmr นะครับเวลาเราคำนวณก็ต้องมีหน่วยเป็นเมตรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น gmr จากสายส่งตัวนี้เนื่องจากเป็นสายส่งแบบแซนเราจะต้องใช้ค่าจากตารางนั่นเองซึ่งเป็นตารางของผู้ผลิต และเนื่องจากสายส่งชุดนี้เป็นแบบบันเดิลเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการคำนวณสูตรโดยใช้บันเดิลด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูค่า GMR จากตารางกันก่อนนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงจากตารางนะครับจะเห็นว่าสายส่งที่ชื่อว่าเฟสเซนต t ตัวนี้ถ้าเราดูตารางในแนวนอนก็จะเห็นว่าค่า GMR ที่ให้ก็จะมีค่า0.0466อ่าโดยมีหน่วยเป็นฟุตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปใช้เนี่ยถ้าเราจำเป็นจะต้องแปลงหน่วยก็ต้องแปลงหน่วยฟุตนี้ไปเป็นเมตรด้วยเช่นเดียวกัน เพราะนั้นเราก็เอาค่า0.0466เนี่ยมาคำนวณน,นะครับโดยที่ตัวแฟกเตอร์0.3048นี่เป็นตัวแปลงหน่วยนั่นเองนะครับให้มีหน่วยเป็นเมตรคูณด้วยระยะบันเดิลก็คือ0.45เมตรหรือ45เซนต์นั่นเองสูตรบันเดิลก็คือ square root GMR คูณด้วยระยะ d หรือระยะบันเดิลน,นั่นเองอันนี้เป็น GMR ที่มีลักษณะเป็น 2เส้นแบบนี้ถ้าเป็น4เส้นหรือ3เส้นนะครับรวมกันก็ต้องใช้สูตรอื่นนั่นเองเพราะนั้นเราแทนค่า GMR ลงไปนะครับกับ GMD ลงไปเราก็จะได้ค่า Inductance perfect ออกมาในหน่วยม i ลลิเฮนรี่เมตรหลังจากนั้นเราใช้ความถี่ XL หรือค่า Reactance ของเราก็คือ2 p i f คูณด้วย Inductance เราก็จะได้เป็นค่า Reactance/ Per เมตรสำหรับสายส่งชุดนี้สำหรับการหาค่า Capacitance ของสายส่งเราก็จะใช้สูตร c มีค่าเท่ากับ2พอซนอ0หารด้วยลอน GMD ส่วน GMR โดย GMD มีค่าเดียวกับที่เราใช้ในการคำนวณค่าอินดักตซ์เนื่องจากสายส่งเรามีคอนฟิกูเลชันเหมือนกันส่วนค่า GMR เราต้องคิดในส่วนของอีเทอรเวนที่เป็นแบบบันเดิลตรงนี้ก่อนโดยข้อมูลที่เราจะใช้ในการคำนวณค่า GMR เราจะเป็นจะต้องรู้ค่ารัศมีของสายส่งที่เป็นแบบสแตนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเปิดตารางหาค่ารัศมีของสายส่งจากตารางที่ผู้ผลิตให้มา สายส่งแบบเฟสแซนถ้าเราดูตารางก็จะมีค่าไดมิเตอร์นะครับหรือเส้นผ่านศูนย์กลางให้มา1.382มีหน่วยเป็นนิ้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องนําไปแปลงค่าให้มีหน่วยเดียวกับ GMD ก่อนที่เราจะใช้ในการคํานวณเราได้ค่าไดมิเตอร์มาก็หาร2ให้เป็นค่ารัศมีหารด้วย12มีหน่วยเป็นฟุตนะครับแล้วก็คูณด้วยแฟกเตอร์จุดสเพื่อเปลี่ยนค่าให้มีหน่วยเป็นเมตรเช่นเดียวกับ GMD หลังจากนั้นเราก็นำมาคำนวณหาค่า GMR โดยใช้สูตร GMR มีค่าเท่ากับ square root R คูณด้วยระยะบันเดิลซึ่งตรงนี้นะครับค่า R ที่เราใช้ก็คือค่า R ที่เราเปลี่ยนมาในหน่วยที่เป็นเมตรแล้วถ้าเราเทียบกับกรณีที่คำนวณ i n d u c t เซน uction, ตตัวนี้มันคือ GMR ของสายแบบแ a ตนนั่นเอง หลังจากนั้นเราคำนวณค่า GMR ก็นำมาใส่ใน equation นะครับ GMD ต่อ GMR ก็จะได้ค่า Capacitance ที่มีหน่วยเป็นฟาลัดเอร์เมตรต้องการทราบค่า Capacitiv e r e a c t a n ตก็สามารถหาได้โดยใช้ความถี่1ส่วนโอเมก้า4ก็จะได้ค่า Capacitiv e รีย t t n n ตออกมาในหน่วยโอห์มกิโลเมตรสำหรับตัวอย่างที่2เขาให้หาค่า Capacitiv e r e a c t a n ตของสายส่งชุดนี้โดยใช้สายส่งแบบเล็ก มีระยะทาง175กิโลเมตรโดยมีการวางคอนฟิกูเลชันของสายส่งเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับมีระยะห่างระหว่าง A B B C และ C A ตามลำดับนะครับก็คือ20ฟุต20ฟุตแล้วก็38ฟุตจากระบบคอนฟิกูเลชันของสายส่งชุดนี้ถ้าเราดูก็คือไม่มีการบันเดิลเพราะฉะนั้นรูปแบบการหาค่า GMR ของสายส่งชุดนี้ก็จะหาเพียงแค่ค่า r อย่างเดียวนะครับไม่ต้องใช้สูตรในการหาค่า GMR นั่นเอง จาก equation ที่เราจะใช้ในการคำนวณก็คือ c มีค่าเท่ากับ2พาอฟซีลลอทหารด้วยล n g m d ส่วนด้วย GMR ถ้าเราดู g m d นะครับก็คือระยะระหว่างกลุ่มก็คือ20 20 38ซึ่งตรงนี้อาจารย์ใช้หน่วยที่มันเป็นฟุตเลยอาจารย์ไม่ได้แปลงเพราะฉะนั้นค่า R ที่เราจะนำมาใช้ก็จะมีหน่วยเป็นฟุตด้วยเช่นเดียวกันสำหรับค่า R ของสายส่งชุดนี้ก็สามารถดูได้จากตารางถ้าเราไปเปิดตารางนะครับสายส่งแบบเล็กก็จะมีค่าไดมิเตอร์เท่ากับ1.108 นิ้วเพราะฉะนั้นจากนิ้วตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนให้ค่าเป็นฟุตเหมือน GMD นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คือเอามาหาร2เพื่อให้เป็นค่ารัศมีของสายส่งหารด้วย12ให้หน่วยออกมาเป็นฟุตได้ GMD แล้วได้ g m r ก็นำมาแทนใน Equation ก็จะได้ค่าค p a าซิ a n นเฟอร์เฟตในหน่วยที่เป็นฟาลัดเบอร์เมตร หลังจากนั้นต้องการทราบค่า xc ก็นำความถี่มาใช้ในการคำนวณ1ส่วนโอเมก้า4ก็ได้ค่า xc ออกมาในหน่วยโอมกิโลเมตรสายส่งนี้ยาว175กิโลเมตรเพราะฉะนั้นท o ทอลของ capacitance e r ก็จะมีค่าเท่ากับค่า xc หารด้วยระยะทางอย่าลืมนะครับว่าสายส่งนะครับโมเดลของมันก็คือ xc เนี่ยขนานกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม่ได้คูณด้วยความยาวนะครับจะเป็นการหารด้วยความยาว ดังนั้นก็จะได้ออกมาในหน่วยโอห์มนั่นเองวันนันร้อยเจ็ดกิโลเมตรก็จะมีค่า x 4ที่เราต้องใช้ในการคำนวณก็คือ2057.1นหโอห์ม